เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่าง7หารด้วย1 7หารด้วย7ตัวตั้งเป็น7ตัวตั้งเป็น7ตัวหารเป็น1ตัวหารเป็น7ตัวตั้งเท่ากันนะคะเป็น7กับ7ตัวหารเป็น1กับ7ตัวหารน้อยทำให้ผลหารมีค่ามาก ก็คือหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดตัวหารน้อยทำให้ผลหารมีค่ามากเราก็จะได้ว่าเจ็ดหารด้วยหนึ่งมากกว่าเจ็ดหารด้วยเจ็ด เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่าง63หารด้วย9 63หารด้วย8ตัวตั้งเป็น63ตัวตั้งเป็น63เท่ากันตัวหารเป็น9ตัวหารเป็น8 9มากกว่า8ใช่ไหมคะตัวหารมากทำให้ผลหาร มีค่าน้อยตัวหารมากนะคะก็คือ9มากกว่าทำให้ผลหารจะมีค่าน้อยกว่าเราก็จะได้ว่า63หารด้วย9น้อยกว่า63หารด้วย8 เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่าง72หารด้วยห้าหารด้วยห้าตัวตั้งเป็น72ตัวตั้งเป็น27ตัวตั้งไม่เท่ากันนะคะเป็น72กับ27ตัวหารหตัวหารหตัวหารเท่ากันตัวตั้งมาก ทำให้ผลหารมีค่ามากก็คือ72มากกว่า27ตัวตั้งมากทําให้ผลหารมีค่ามากเราก็จะได้ว่า72หารด้วย5มากกว่า27หารด้วย5 เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่าง24หารด้วยสี่สิหารด้วยสีตัวตั้งเป็น24ตัวตั้งเป็น28ตัวตั้งไม่เท่ากันนะคะตัวหารเป็นสี่ตัวหารเป็นสี่ 4, ตัวหารเท่ากันตัวตั้งน้อย จะทำให้ผลหารมีค่าน้อยก็คือ24น้อยกว่า28ผลหารก็จะน้อยกว่านะคะก็คือ24หารด้วย4น้อยกว่า28หารด้วย4